ก็มีตัวช่วยเยอะนะฮะเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแต่กลายเป็นผู้อื่นมาตอบแทนครับซึ่งทางประธานก็ยืนยันว่าทำได้เพราะข้อบังคับเปลี่ยนไปต่างก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในกฎกติกาก็ไม่มีปัญหานะฮะแต่ถ้าเผื่อมันไม่ถูกต้องนะมันจะประชาชนจะรู้เอานะครับเมื่อวานก็มีการอภิปรายเรื่องไอโอของกรมนมองไม่ถูกผมก็หลับเลยมั้งตอนนี้ไม่อยู่เพราะว่าเตรียมตัวจะมาเช้านี่ค่ะสื่อเป็นรับปรากฏการณ์ใหม่ที่แบบว่าทำให้สังคมดีคือสร้างอนาคตใหม่ที่จริงก็เสียดายครับนะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ตรวจสอบค้นคว้าต่างๆนะแล้วคนรุ่นใหม่ขยันนะครับขยันทำงานทำการขยันหาข้อมูลยิ่งเสียดายเขานะที่สารไปยื่นฉันนะครับขอบคุณค่ะถึงแม้วันนี้อภิปรายกี่ชั่วโมงชั่วโมงเดียวชั่วโมงก็คือจะพอไหมไม่พอเขาก็ปล่อยให้อีกแล้วเราคงน่าครับเตรียมรับมือกับทีมประท้วงของฝั่งรัฐบาลน่าจะเตรียมรับมือกับประธานมากกว่าประธานชวนจะบอกไม่พูดเรื่องอะไรซะเดี๋ยวต้องก็ต้องถึงเวลาพูดก็ต้องพูดถ้าจะไม่พูดก็ต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุณรออะไรมาห้ามนะแม้แต่คนในพรรคผมยังห้ามไม่ได้มันเป็นเอกสิทธิ์นะแล้วนี่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะใครมาห้ามก็ทำผิดตำนูนนะจะมาอ้างหน้ามีอะไรไม่ได้เป็นอ้างว่าห้ามอภิปรายถึงพระมหากษัตริย์นะตามมาตราข้อ69นะผมก็ไปเปิดดูก็ห้ามโดยห้ามอภิปรายถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็นเข้าใจเขาก็โดยไม่จำเป็นหรือเปล่านะครับถ้าจำเป็นอภิปรายได้ถูกไหมถูกไหมจริงไหมล่ะอ่านภาษาไทยไม่เป็นเราจะไปอ่านอะไรนะคนไทยต้องรู้ภาษาไทยถ้าที่สุดแล้วท่านประธานควรวินิจฉัยว่ามันพูดในประเด็นเนี่ยครับมีประเด็นอื่นที่เราพิจารณาคือจริงที่บอกไว้ไงพรรคฝ่ายค้านก็แบ่งหน้าที่กันประเด็นนู้นประเด็นนั้นอย่างในพรรคผมก็แบ่งหน้าที่กันถูกไหมประเด็นนี้ไม่มีใครกล้าพูดหรอกเพราะถูกขู่แต่นายผมนะจะเอาพรรคกรรมธิการถูกไหมไปส่งคนมากดผมบ้างกดไม่ได้เสนอเลื่อนกติบ้างเลื่อนไม่ได้เสนอกดออกจากกับกรรมการของสภาเลยมันยังเผด็จการในถึงท่านนี้นะนะครับในเรื่องสาวชุมนุมนั่นเองนะเสื้อกันไหนนะย้ายเผด็จการอยู่นะชอบไม่เผด็จการจะถูกด่าทุกวันขอบคุณค่ะ